สวัสดีค่ะโอเคจันทบุรี .com จะพาท่านไปที่พิพิธภัณฑ์สุสานปูบ้านเนินมนทาอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่บ้านเนินมนทาตำบลกระแจอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีการเดินทางจะอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ43กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีพิพิธภัณฑ์สุสานปูโดยชาวบ้านเนินมนทาได้มีการทำแผนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคจึงได้เสนอโครงการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินขุดสระน้ำในพื้นที่ป่าเสม็ดหมู่ที่10บ้านเนินมนทาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันต่อมาในปีพ.ศ.2539ถึงพ.ศ.2542เมื่อได้ดำเนินโครงการขุดสระน้ำในที่ดังกล่าวจึงได้พบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลตามผิวดินที่ถูกขุดขึ้นมาเมื่อถูกฝนตกชะทำให้เห็นเปลือกหอยและปูเป็นหินจำนวนมากซึ่งบางส่วนก็มีประชาชนได้นำไปเก็บเป็นของส่วนตัวดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้พบซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลตามผิวดินที่ถูกขุดขึ้นมาเมื่อถูกฝนตกชะทำให้เห็นเปลือกหอยและปูเป็นหินจำนวนมากซึ่งบางส่วนก็มีประชาชนได้นำไปเก็บเป็นของส่วนตัวดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระแจจึงได้ดำเนินการห้ามประชาชนมาขุดค้นหาอีกต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาไว้ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาทางอบต.จึงได้แจ้งประสานผ่านอำเภอนายอามและจังหวัดจันทบุรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมทรัพยากรธรณีมาดำเนินการตรวจสอบสภาพสถานที่และเก็บตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลดังกล่าวไปตรวจสอบเพื่อทราบความเก่าแก่ของอายุให้ชัดเจนซึ่งฝ่ายโบราณชีววิทยากองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณีได้มาดำเนินการเมื่อวันที่31พฤษภาคมพ.ศ.2544ซึ่งปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ทางทะเลได้แก่ซากปูและซากเปลือกหอยอายุประมาณ 5,070 ปีตามสภาพซากที่ขุดค้นพบที่จัดเก็บได้และประชาชนได้ส่งคืนจึงนำมาเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์ปูหมู่ที่10บ้านเนินมนทาตำบลกระแจอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้มีการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นและสร้างเสร็จในปี2551